คราวนี้มาดูเรื่องของกรณีที่รัฐบาลมีการปรับมาตรการในการปรับทัศนคติบุคคลที่เห็นต่างจากเดิมในเรื่องของสถานที่นะคะจากเดิมที่ใช้ค่ายทหารแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกว่าเพื่อความโปร่งใสนั่นเองค่ะพลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะก็พูดถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นั้นมีการปรับมาตรการเรียกบุคคลปรับทัศนคติโดยเปลี่ยนสถานที่นะคะที่เรียกรายงานตัวแล้วก็พูดคุยจากเดิมที่เป็นค่ายทหารมาเป็นศาลากลางจังหวัดแทนโดยบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างเปิดเผยและโปร่งใสซึ่งบุคคลใดก็ยังบุคคลใดก็ตามเนี่ยนะคะที่ยังมีความคิดเห็นต่างก็สามารถเรียกมาคุยนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุที่คสช.หรือรัฐบาลนั้นต้องเรียกมาปรับทัศนคติดังกล่าวโดยเป็นสถานที่เปิดทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับรู้นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวนั้นสามารถตรวจสอบได้ทุกคนจะได้สบายใจขึ้นซึ่งการปรับมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเพราะสถานการณ์ต่างๆนั้นเริ่มจากคลี่คลายแล้วก็ทางคสช.ก็คิดว่าอะไรที่สามารถผ่อนปลนได้ก็จะได้ผ่อนปลนให้ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับกรณีที่มีองค์กรระหว่างประเทศเคยท้วงติงการให้ทหารเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้มากเกินไปด้วยค่ะนอกจากนี้พลเอกทวีปก็ยังได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.มีคำสั่งยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรว่าคำสั่งดังกล่าวได้ยกเว้นผู้ที่มีคดีติดตัวแล้วศาลห้ามไว้ส่วนที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ายังไม่ผ่อนปรนให้กับพรรคการเมืองเรียกประชุมพรรคตามที่ขอนั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่าเวลานี้พรรคการเมืองมีการเคลื่อนไหวอย่างไรที่สำคัญถ้ามีการเคลื่อนไหวสอบไปสู่ความวุ่นวายก็จะต้องควบคุมถือเป็นเหตุผลสำคัญทำไมยังไม่ปล่อยโดยทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้ฝ่ายความมั่นคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยวันนี้นายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะคะก็ได้เดินทางมาพบกับพันโทณัฐพงษ์บัวจันทร์ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งนายศรีสุวรรณก็บอกว่าวันนี้ได้เข้าพูดคุยกับทหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งหน้าค่ายทหารซึ่งตัวเองก็น่าจะเป็นรายแรกนะคะที่คสช.เรียกมาพบเพื่อทำความเข้าใจที่นอกค่ายทหารตามมาตรการใหม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็เห็นว่าการพูดคุยกันนอกค่ายทหารก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยผ่อนคลายขึ้นนะแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันลงส่วนสาเหตุที่ตัวเองถูกเรียกมาพูดคุยวันนี้ก็น่าจะเป็นกรณีที่ตัวเองนั้นเคยออกมาเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคงก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ